สวัสดีครับนักทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์ Set Index และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันพุธที่8มิถุนายนกับผมอาจารย์จิมจินนาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ Ifis School ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกท่านครับห่างหายกันไป1วันนะแต่ว่าตลาดบ้านเราก็ยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นไปตามที่เราได้พูดเอาไว้นะครับนะในเทปที่แล้วนะครับเราบอกทุกคนเอาไว้ว่าตลาดบ้านเราเนี่ยอยู่ในเฟสของการพักฐานนะครับนะซึ่งการพักฐานเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะครับพักเพื่อขึ้นต่อนะครับหรือพักแบบพับฐานเลยนะครับนะซึ่งแนวรับที่เราให้เอาไว้นะครับนะแนวของการพักฐานนะครับก็ตั้งแต่ตอนที่เห็นเซตในไทม์เฟรม30นาทีนะครับแท่งไหนก็ได้ครับปิดหลุดนะครับ1650ก็เตรียมตัวได้เลยครับจะเข้าสู่เฟสของการพักฐานอย่างแน่นอนนะครับหลังจากนั้นก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้พร้อมกันนะครับรู้ตรงกันพร้อมกันตั้งแต่วันพฤหัสที่2มิถุนายนแล้วนะครับเพราะว่าเกณฑ์ของการพักฐานเนี่ยจะบอกก่อนเสมอนะงั้นเวลาเข้าเกณฑ์ปุ๊บนะครับก็ไม่ต้องหันซ้ายหันขวาอย่างที่ผมบอกนะครับนะถึงเงื่อนไขของการพักฐานก็รู้นะครับต้องรู้ทันทีว่านี่คือการพักฐานแล้วนะอ่ะโอเคครับทุกท่านครับตอนนี้หลายคนคงอยากจะรู้ว่าอาจารย์ครับการพักฐานรอบนี้นะที่อาจารย์ประเมินไว้โอเคมันเป็นพักฐานหรือพับฐานเนี่ยแนวรับตรงไหนนะครับนะที่มันจะเป็นไปได้ว่ามันจะมีโอกาสจะรับอยู่หรือจะเกิดการรีบาวด์นะครับนะในรอบตรงนั้นนะครับนะหรืออาจารย์มองว่าการพักฐานรอบนี้นะครับนะจะเป็นการพักฐานมีโลใหม่ไหมนะครับหรือเป็นการพักฐานเพื่อขึ้นต่ออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันหน่อยไหมว่าในเชิงของเทคนิคนะครับโอกาสนะครับหรือว่าความน่าจะเป็นนะครับฝั่งไหนมากกว่ากันเดี๋ยวมาดูกันในฝั่งของกราฟวันนี้นะรวมทั้งคนที่ใช้ตัวโปรแกรม MT5 นะครับสไนเปอร์ในการนับไพ่วอลุ่มเจ้ามือ T-Fake นะครับวันนี้ทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนยากง่ายยังไงเดี๋ยวมาหาคำตอบกันในเซสชั่นตรงนี้ไปพร้อมๆกันเลยละกันนะครับเริ่มต้นก่อนครับจากการแจกรางวัลที่629ครับคุณอัมพรจากเขตคลองเตยกทมนะครับเลือกมา2เล่มนะชั้นตลาดด้วย Elite Wave แล้วก็อีกเล่มคือ Money 101เริ่มต้นนับ1สู่ชีวิตการเงินอุดมสุขนะก็ขอแสดงความยินดีคุณอัมพรด้วยนะครับแล้วก็รางวัลที่629นะครับจะเป็นรางวัลพิเศษด้วยนะครับ629 630 631 632 633จะได้รับอีก2เล่มเพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือThe Miracle Maker แล้วก็อีกเล่มคือ The Explorer นะครับนะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณอัมพรด้วยละกันนะครับที่เลือก2เล่มนี้มาแล้วก็ได้รางวัลพิเศษไปด้วยนะครับเดี๋ยวรางวัลพิเศษเนี่ยจะจัดแยกไปให้นะครับจัดส่งตรงถึงบ้านแยกไปให้ทั้งคู่นะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะส่วนใครนะครับอยากได้รางวัลที่630 631เดี๋ยวไปร่วมสนุกท้ายเกมของวันนี้กันครับก็กิฟต์วอเชอร์500บาทแล้วก็หนังสือแถมอีก2เล่มนะครับส่วน4ผู้เล่นของบ้านเรากองทุนป้อมเขตต่างชาติแล้วก็รายย่อยครับเปิดมามิถุนายนครับเทรดมาแล้วทั้งสิ้น4วันนะครับตลาดบ้านเราก็ลงทุกวันนะครับสลับกันลงเบาลงหนักลงเบาลงหนักมันจะเป็นสไตล์แบบต้มกบไอ้วันที่ลงเบาคือมันจะเป็นวันที่มันดีดกลับครับทุกคนคือมันจะเขี่ยโลแล้วมันก็จะดีดกลับนะครับอีกวันก็จะลงแรงนะครับแล้วก็จะดีดกลับนะครับนะแล้วประมาณนี้นะครับสังเกตดูไอ้วันที่ลงเบาๆอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมันมีการดีดขึ้นมันจริงมันลงแรงนะมันตีกลับลงแรงแล้วมันตีกับนะสไตล์แบบต้มกบนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็ช่วงนี้ก็จะเห็นตลาดแบบนี้นะครับก็ทำท่าจะเด้งแล้วท้ายก็ทำโลใหม่จะเป็นพฤติกรรมของตลาดบ้านเราอยู่แล้วนะช่วงพักฐานเนี่ยมักจะเลือกพักแบบต้มกบครับเพราะว่าเป็นการพักแบบทรมานสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวถ้ามันจะให้หลุดมันกระชากลงมาแรงๆเพราะว่าเวลาต้มกบคนจะไม่ค่อยอยากขายกันครับคนจะรู้สึกว่าไม่ขายดีกว่าเดี๋ยวก็ดีละนะครับนะเดี๋ยวสักพักพอทุกคนคิดอย่างนี้เยอะๆไม่ขายนะตอนนั้นแหละจะเริ่มหลุดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้โอกาสนั้นค่อยว่ากันเพราะตอนนี้เราก็ค่อยๆไล่ทีสเต็ปก่อนทุกคนรู้อยู่แล้วการพักฐานนะครับเดี๋ยวเราไปหาแนวรับที่สำคัญกันว่าแนวไหนรอบนี้ห้ามหลุดบ้างเนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวไปดูกันนะส่วนต่างชาติครับก็ขายทุกวันเหมือนกันนะครับเดือนนี้ต่างชาติขายไปเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็น MM อีกหนึ่งเดือนแต่ว่าเพิ่งเริ่มต้นนะยังเหลืออีก 2-3 สัปดาห์เลยแหละนะครับถึงจะตัดสินว่าใครเป็น MM กันแน่สำหรับในเดือนนี้นะส่วนสี่ผู้ตัวในระบบแท่งเทียนนะครับที่เป็นการพยากรณ์เซ็ตอินเด็กซ์แบบวันต่อวันนะครับวันนี้แท่งเทียนปิดแบบนี้พรุ่งนี้มองอย่างไรนะครับก็เรามองลงมาตั้งแต่วันที่6มิถุนายนนะครับก็ปิดปกติที่1637โดนไหมไม่โดนเลยนะครับวันนี้แนวรับต้านไม่โดนนะครับโดนแค่ทิศทางอย่างเดียวนะครับก็คือมองลงนะครับทิศทางลงแต่ว่าแนวรับต้านก็ไม่ถูกเลยสักอันนะสำหรับในวันนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันใครจะเข้ามารับข่าวสารทุกๆวันลองสแกน QR code ซ้ายมือขวามือในการเข้ากลุ่มนะครับหรือพิมพ์คำว่า t.me/thainvestor เติม s ก็ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นตัวระบบ Tidicator นะครับซึ่งไปติดตั้งในมือถือทุกคนฟรีนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาก็ดาวน์โหลดไปติดตั้งเลยแล้วอาจารย์ก็สอนวิธีการคำนวณให้นะครับว่าแต่ละอันนะครับคำนวณยังไงนะครับดูยังไงสอนวิธีการอ่านค่าทำไมเราถึงรู้ว่าหลุดตรงไหนจะพักฐานอะไรยังไงทำไมเราถึงรู้ว่าเซตรีบาวตั้งแต่ต้นทางนะครับเราได้รีบาวตั้งแต่ต้นทางจำได้ไหมนะครับแล้วเราก็
ได้แล้วเราก็ประเมินจบรอบได้ตั้งแต่ตอนต้นทางด้วยเหมือนกันเออถ้าเกิดใครย้อนกลับไปดูสักเทปที่แล้วหรือ2เทปที่แล้วนะจะเห็นว่ามันเข้าสู่เฟสของการรีบาวขึ้นมาเราจับได้ตั้งแต่วันต้นๆของการรีบาวของรอบนี้เลยของไซเคิลนี้เลยแล้วเราก็เป็นคนดีเทคได้ว่ามันจะพักฐานนะครับนะเออนะครับนี่ก็คือความดีความชอบของระบบทีดิเกเตอร์นะก็อาจารย์ใช้ระบบนี้เดียวแหละในการประเมินนะครับงั้นก็ติดตามคอลัมน์นี้ทุกวันแล้วก็เอาระบบนี้ไปใช้นะครับดูได้กับทุกสินทรัพย์นะครับถ้าคุณเข้าใจมันอย่างถ่องแท้แล้วก็ใช้งานมันได้ดีมากๆสำหรับตัวนี้นะก็เรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเซตจะเข้าสู่การพักฐานนะครับหากเอาบอกว่าทุกทีเขาบอกว่าเซตเนี่ยเข้าสู่การพักฐานไปแล้วนะครับเพราะมันมีคำว่าต่อนั่นแปลว่ามันมีการพูดถึงคำว่าพักฐานมากกว่า1ครั้งนะครับถ้าราคาปิดหลุดคู่สมมาตรด้วยนะครับก็มีโอกาสที่ RSI จะโอเวอร์โซลอันนี้เราบอกไว้ก่อนล่วงหน้านะจากเนื้อหาครั้งที่แล้วเพราะเราไม่ได้เจอกัน1วันเนาะสังเกตดูว่า RSI สังเกตดูว่ามันหลุดนะครับราคาเนี่ยปิดหลุดคู่สมมาตรดาวแดงตรงนี้คือดาวแดงนะปิดหลุดปุ๊บนะ RSI ก็โอเวอร์โซลเช่นเดียวกันนะครับนะก็สอดคล้องกันนะครับอ่ะก็เป็นไปตามที่พูดเอาไว้นะครับแล้วก็จะเป็นการพักฐานแบบ ABC นะครับเรียบร้อยนะครับรอบนี้เป็นการลง A ละขา A มาแล้วนะครับแล้วเราก็บอกว่าทุกคนเข้าพักฐานแต่วันที่2มิถุนายนนะครับเวลาบอกก็ต้องบอกล่วงหน้างั้นเวลาถึงเข้าเงื่อนไขพักฐานทุกคนจะต้องรู้ทันทีนะท้ายตลาดมันก่อนมีความเป็นจะเกิดสัญญาณรีบาวด์สั้นๆนะครับถ้าจะมีการรีบาวด์ใดๆก็จะไม่เกินโซนดาวเขียวนะครับก็ปรากฏว่าแป๊กครับวันนี้นะครับก็เปิดมาแท่งแรกก็ลงเลยนะครับไม่ได้ไปถึงดาวเขียวเลยครับกะว่าน่าจะมีรีบาวนะครับทำ A ทำขา B ทำขา C อีกรอบปรากฏว่าขา A น่าจะยังไม่จบครับผมก็ดีครับลงแบบนี้ลงแบบซิกแซกนะครับก็เดี๋ยวแปลว่าอาจจะมีการลงแรงๆได้นะอ่ะก็เดี๋ยวไปรอดูกันก็อย่างก็ตามครับมันก็อยู่ในเฟสของการพักฐานอยู่แล้วนะเราก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะการดีขึ้นมาก็ไม่เกินโซนนี้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวมองดีได้ไม่เกินกรอบบนของคู่สมมาตรดาวแดงด้วยซ้ำคือมองได้ไม่เกินแค่เนี่ยคือถ้าจะดีดดีดได้ไม่เกินโซนเนี้ยนะครับถึงแม้ว่าฟิโบมันจะตีได้ถึงด้านบนนี้นะแต่ผมก็มองว่าบิดได้ไม่เกินเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องลงต่อสุดท้ายแย่กว่านั้นอีก คือลงเลยเปิดมาลงเลยนะครับแล้วก็ไหลลงมาเลยสำหรับนี้นะก็ถือว่าตัวนี้ก็ช่วยทุกคนได้เป็นอย่างดีนะเพราะเรารู้ว่าพักฐานตั้งแต่2มิถุนายนละสำหรับตัวระบบทีดิเกเตอร์นะครับเซตเดย์ยังคงเป็นน้ำขาลงอยู่นะ30นาทีพักฐานนะครับจะยืนยันแบบพับฐานแบบ ABC ก็ต่อเมื่อ RSI Oversold นะครับนี้ก็ลงมาจริงๆใช้คำว่าหรือนะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเป็นจริงถือว่าใช้ได้นะครับก็เงื่อนไขนี้เป็นจริงไปแล้วนะครับงั้นก็ไม่ต้องรอตรงนี้แล้วนะครับก็แปลว่าเป็นการพับฐานแบบ ABC แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแนวรับตรงไหนห้ามหลุดนะครับหรือแนวรับไหนสำคัญนะครับในการลงรอบนี้ส่วนนี้เงื่อนไขนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเข้าเงื่อนไขล่างแล้วพับฐานไปแล้วงั้นอันนี้ก็cancel ได้เลยบรรทัดนี้เดี๋ยวค่อยไปทำกราฟกันนะครับเอาไปเริ่มต้นดูกราฟกันหน่อยดิเริ่มต้นที่ฝั่งฟิวเจอร์ก่อนครับฟิวเจอร์ครับก็ต่างชาติครับช็อตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับวันนี้เฮ้ยทันทีวันที่7เอาเมื่อวานวันที่6นะครับวันที่6เนี่ยช็อตไป 14,000 คอนแทคเนาะวันนี้เป็นไงบ้างที่7มั้ยยังวันที่7วันที่7ช็อตไปอีก 17,000 คอนแทคครับทุกคนโอ้เมื่อวานช็อต 14,000 วันนี้ช็อตอีก 17,000 นะครับสบายกันแล้วทุกท่านนะครับคนกองทุนบ้านเราลองเพิ่มอีก 5,000 คอนแทคนะครับรู้แล้วไอ้ตัวทำให้เกิดต้มกบนะครับระยะบ้านเราก็ลองไปอีก 12,000 คอนแทคนะครับก็ตอนนี้ช่วงหลังเนี่ย Open Interest ปรับตัวลดลงนั่นแปลว่าทุกคนพยายามปิด position นะครับนะหรือ take profit อะไรกันเพราะว่าอย่าลืมว่าต่างชาติลองมาในปริมาณมากก่อนหน้าเนาะงั้นการที่เขาช็อตตรงนี้นะครับเป็นการบ่งบอกว่าเขาพยายามจะปิดลองนะครับก็ take profit ทำกำไรแหละพวกคุณจำกันได้ใช่ไหมล่ะว่าช่วงไซเคิลตรงนี้ต่างชาติลองมาโดยตลอดงั้นตอนนี้เขาจะปิดลองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ปล่อยเขาปิดไปนะครับเขาก็ยังปิดลองหนักมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นะสำหรับภาพรวมของตัวทีเฟกนะครับไม่ว่าคุณจะปิดลองนะครับหรือเปิดช็อตก็ตามนะครับก็ไม่เป็นผลดีกับฝั่งขึ้นทั้งสิ้นนะครับสำหรับในการช็อตตรงนี้ของต่างชาตินะส่วนตัวที่เป็นเซตอินเด็กซ์แบบ4ไทม์เฟรมครับก็ในไทม์เฟรมวีคนะครับเราทุกคนเอาไว้ว่าตลาดเนี่ยนะครับมองว่าเป็นสัญญาณพูลแบ็คเพื่อจะลงต่อนะครับนะแล้วการพูลแบ็คเรามองว่าได้ไม่เกิน2เส้นนี้นะครับก็ขึ้นมาได้แค่เส้นแรกเส้นเดียวนะครับแล้วก็โดนถล่มเลยนะครับก็พักฐานละนะครับตอนนี้ก็ต้องไปลุ้นแล้วครับว่าจะหลุดโลเดิมหรือเปล่าก็1580ใช่ไหมโลบริเวณนี้นะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันระดับความเป็นวีคนะส่วนภาพของเดย์นะครับก็แหมเราก็อยากจะให้ขึ้นมาถึงเส้นเหลืองนี้นะครับเพราะว่าเราตีไล่ความชันนะครับอันนี้เป็นความชันที่
ป้านที่สุดนะครับหรือสูงที่สุดนะครับแล้วก็ตีไล่มาเรื่อยๆนะครับความชันนะครับก็รู้สึกเหมือนจะเบรกนะครับเบรกความชันที่แล้วไปนะครับแล้วก็เส้นนี้เบรกปุ๊บก็กระชากกลับแต่ก็เป็นอะไรที่เราได้เตือนทุกคนเอาไว้นะครับถ้าเกิดใครจำเอาไว้ในใครจำได้ในภาพของ30นาทีเนี่ยอาจารย์บอกทุกคนเอาไว้ว่าเซตเนี่ยมองว่ารอบนี้จะไม่มีเวฟ5ในภาพของ30นาทีนะครับงั้นการที่เบรกโซนขายจำได้ไหมเราเคยบอกโซนขายทุกคนเอาไว้ว่าโซนขายมันอยู่ที่1620 1645จำได้ไหมครับมันเป็นโซนขายแล้วมันก็เบรกไปแล้วก็บอกว่าเบรกแล้วไม่ต้องตามครับทุกคนยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดีครับถึงเบรกไปนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณรอย่อมาแล้วค่อยซื้อดีกว่านะครับเพราะมันโอเวอร์ฮีทอะไรไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มองว่าเวฟ5เนี่ยจะไม่มีด้วยในฝั่งของไทม์เฟรมนี้นะครับเวฟ5แปลว่าอะไรครับทุกคนคือราคาเนี่ยอยู่ดีๆก็อยู่มันดีมานด์มันก็หดหายไปเวฟ5ก็เลยไม่มีเข้าใจใช่ไหมคือตอนที่ RSI มันพีคมากๆเนี่ยนะครับมันคือเวฟ3เนาะคือทุกคนไล่ซื้อจน RSI พีคอยู่ดีอยู่ก็ดับนะอารมณ์มันนั่นนะครับนะพูดง่ายคือดีมานด์มันหดหายไปกระทันหันนะครับงั้นถ้าเกิดใครจำกันได้ผมเคยบอกแล้วว่าโดยเซนส์ของผมแล้วผมค่อนข้างจะเชื่อว่านะครับว่าในภาพของ30นาทีเนี่ยจะไม่มีเวฟ5แล้วก็ไม่มีจริงๆด้วยนะครับรอบนี้ก็ไม่โดนหลอกนะใครที่ทะเลทะล่าซื้อนะครับเห็นเอ้ยเบรก RSI โอบอสจัดๆเวฟ3เดี๋ยวมีเวฟ5ต่อนะครับเสียใจด้วยนะครับตอนนี้พักฐานแล้วนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้ภาพของ30นาทีไปดูกันหน่อยสิครับว่าการพักฐานเนี่ยอยู่ตรงไหนที่น่าสนใจกันบ้างเราไปทบทวน market cycle ของรอบนี้กันก่อนนะครับผมขออนุญาตติดนี่ออกหมดเลยนะครับ cancel ลบไปหมดเลยเรามาวางแผนกันใหม่นะครับเรามาเริ่มต้นที่ market cycle ตรงนี้ครับจากช่วงที่ราคาโอโซแล้วเข้ามาถูกโอบอทตรงนี้นะครับผมจะตี Fibonacci retracement แบบง่ายๆนะเราจะมองนะครับเราจะมองว่าตลาดเนี่ยมีแนวของการพักฐานได้อยู่3แนวนะครับจำได้ไหมนักฟุตบอลกองกลางกองหลังกองหน้าอะไรพวกนี้จำได้ไหมโอเคไปดูแนวกองกลางกันก่อนนะครับแนวกองกลางให้ไว้แถวนี้แล้วกันนะนี่กองหลังนะครับอันนี้ผู้รักษาประตูนะฮะ4แนวเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะก็คิดว่าจะหลุดตัวตรงไหนตอนนี้นะครับพักฐานแล้วนะครับลงมาถึงกองกลางมันที่เรียบร้อยนะครับกองกลางก็จะมี1620ได้เลยครับ1620อีก1แนวนะครับจริงๆจำตัวเลข2ก็ได้นะตัวเลขมัน32 22 12อะไรพวกนี้นะครับก็จำง่ายดีนะครับลงท้ายด้วย12ไล่ลงมาทีละ10จุด32 22 12นะครับแล้วก็อีกทีนึงก็ไปกองหลังผู้สับตัวก็1578โลเดิมเลยประมาณนี้นะครับก็ส่วนตัวนะครับมองเอาไว้นะที่1611ตรงนี้นะ1611เนี่ยควรจะต้องจบนะครับและผมเองก็ค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่ารอบนี้จะไม่ทำโลใหม่โอ้โหแม่เขาบอกเชื่อมั่นอย่างนี้เนี่ยหลุดขึ้นมานี่หน้าแหกเลยนะ โลใหม่คือตรงไหนครับตรงนี้ครับไอ้1578นี่แหละนะครับนะคิดว่าจะไม่หลุดนะครับถ้าตลาดนะครับใจร้ายนะครับก็อาจจะบั๊มอย่างเงี้ยไปเรื่อยนี่คือทางเฟรมมันนะอาจจะบั๊มอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างงี้นะครับนะนี่ก็คือใจร้ายหน่อยตลาดไปไหนเลยนะครับคงเล่นอย่างงี้ได้อีกหลายปีจนถึงสิ้นปีเลยทุกคนครับจนถึงลอยกระทงกันเลยนะกว่าจะเบรกขึ้นมานะครับตลาดบ้านเราชอบไปเบรกช่วงลอยกระทงนะครับงั้นก็ถ้าเกิดขึ้นสุดลงสุดอย่างงี้นะครับได้ยาวแต่ถ้าลงไม่สุดหมายความว่าลงแค่กองหลังอย่างเงี้ยจะเบรกอย่างนี้จะเบรกเลยนะครับแต่ถ้าไหลมาที่ข้างล่างนี่แสดงว่าโอ้โหยืดเยอะมากครับอ่ะงั้นส่วนตัวผมไม่อยากให้เห็นตลาดยืดเยอะแบบนั้นนะเพราะว่าวอลุ่มตลาดบ้านเราก็หดไปเยอะแล้วทุกคนสังเกตได้ว่าตลาดบ้านเราช่วงนี้เทรดกันแค่วันละ 60,000-70,000 ล้านเป็น default เลยนะเมื่อก่อน 80,000-90,000 แสนนะครับเดี๋ยวนี้ 6-7 ก็คือตลาดเล่นกันทุเรศทุลังนะครับก็ต้องบอกว่าคนทำราคานะครับนะก็ท้ายมันทุเรศทุเรศด้วยแหละนะครับนะคนมันก็หดหายกันไปนะครับนะก็เรียกว่าสมน้ำหน้าแล้วกันนะครับนะคราวนี้นะครับทุกคนส่วนตัวนะครับผมมองว่า1610ครับจะไม่หลุดแนวนี้นะครับนะคือมองในมุมที่ดีไว้ก่อนว่าตลาดจะไม่เล่นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยวนไปจนถึงอะไรนะจนถึงลอยกระทงนะครับเชื่อว่าจะลงแค่นี้แล้วก็จะเบรกขึ้นเลยนะครับนะมองในแง่ดีไว้ก่อนแต่ถ้าหลุด1610ปุ๊บก็คงยืดเยื้อกันอีกนานเลยนะครับงั้นผมขอมองในมุมที่ดีไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่า1610รอบนี้จะไม่หลุดนะครับแต่ว่าจริงๆแม่งก็ยากเหมือนกันว่ะที่บอกว่ายากคืออะไรรู้ไหม
สมมุติว่านี่เป็นขา A ขา B นะนี่ลงแบบซิกแซกอันนี้คือขา B นะ B นี่เด้งน้อยมากครับทุกคนนั่นแปลว่าอะไรครับขา C เนี่ยโดยแอทลีทเนี่ยมันก็ขา C เนี่ยนี่มันก็เท่าไหร่วะแป๊บนึงนะขา C โดยแอทลีทเนี่ยอยู่ที่16 1618ตรงนี้นี่คือแบบนี่คือแบบไอ้นี่มากเลยนะทุกคนแบบเขาเรียกอะไรนะนี่แบบใจดีมากนะ1618ถ้าจบแค่ตรงนี้นะแต่ถ้าไม่จบเนี่ยโอ้ย1610ผมก็ไม่รอดว่ะเพราะว่า 106.8 เนี่ยมันลึกมากนะครับประมาณ 1,600 อ่ะเอาเป็นว่าผมวางไว้แล้วกันส่วนตัวมองว่า1610เหมือนเดิมนะครับการีเทสเมนต์รอบนี้นะอ่ะก็มาร์ครูปนี้เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปลองดูในโหมดของ MT5 บ้างนะครับว่าในมุมของวอลลุ่มเนี่ยแนวไหนน่าสนใจเดี๋ยวไปดู MT5 ยืนยันในฝั่งวอลลุ่มแล้วกันนี่เป็นฝั่งไพร์นะไปเช็ค MT5 กันหน่อยทุกคน MT5 ครับเราถ้าเราจะหาแนวรับเราต้องตีอีกแบบนึงนะครับอันนี้คือกลยุทธ์การหาแนวต้านจำได้ไหมว่าผมบอกทุกคนว่าเซตรอบนี้ดีขึ้นมาเนี่ยคาดว่าจะไม่เกินตำแหน่งโหมดโซนนี้นะครับโหมดกับ VWAP ตรงนี้นะครับแล้วราคาต้องไหลลงนะครับคราวนี้พอเราจะหาในฝั่งของแนวรับเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการตีใหม่นะทุกท่านนะอย่างนี้นะครับทำเป็นไหมทำไม่เป็นก็ไปลง Academy ครับ Academy สอนหมดแล้วนะครับทำไมถึงตีอย่างนี้นะครับนะแนวรับก็ตรงนี้เลยทุกคนโอ้โหแนวรับนี่แนวรับนี่1624ด้วยซ้ำไปนะครับอ่ะก็ตรงนี้แหละนะครับมองว่าถ้าจะเด้งก่อนนะครับจะเด้ง B เด้งอะไรแต่แถวนี้นะครับก็1624ตรงกับอะไรวะแป๊บนึงนะโอ้จะไม่ตรงอะไรเลย เอาใหม่โซนนี้นะครับ1624 1662มัดรวมกันแล้วกันนะงั้นในมุมของ price แล้วก็ volume ที่มา agreement กันเนี่ยครับนะหนักๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับ1624 1618นะครับอ่ะมาร์คตัวนี้เป็นแนวรับหลักๆเลยนะถ้าจะเด้งรีบาวก็ต้องเด้งตรงนี้ถ้าทำรีบาวไม่ได้ก็เตรียมเหลงมาแรงๆได้เลยครับอ่ะงั้นก็ถ้าตรงนี้รับมาอยู่น่าจะกังวลนะผมขออนุญาตเปลี่ยน1611แล้วกันนะเมื่อกี้อยากได้สัก 61.8แต่พอมาดูวอลลุ่มที่มันอะกรีเมนต์แล้วมันมาตรงโซนบริเวณนี้ขออนุญาตกลับลำแล้วกันยังไม่ได้จดนะจดเป็นกัน1624ถึง1618นะแนวรับหลักในรอบนี้นะผมเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปการเขียนตรงนี้ใหม่นะครับก่อนจะไปสรุปเขียนตรงนี้เดี๋ยวลองไปเช็คตรงอื่นก่อนบ้างไหนก็มา identify แล้วไปต่อในฝั่งของตัวเซกเตอร์ครับเราเทรดกันมา2วันนะจันทร์อังคารนะครับก็เงินไหลออกทั้ง2วันนะวันนี้ออกหนักกว่าเมื่อวานอีกนะแต่ว่าให้ลองสังเกตดูว่าแม้ว่าเงินจะไหลออกก็ตามแต่ว่าเงินเนี่ยไปเข้าพวก energy นะนะครับนี่ถ้า energy เงินไม่เข้าเนี่ยเซตเนี่ยจะดิ่งเหวแรงกว่านี้อีกนะครับเห็นมันลงอย่างเงี้ยแต่เงินมันเข้านะนั่นแปลว่าอะไรครับมันมีคนเคาะขวามากเคาะซ้ายแปลว่าลงมารอบนี้มีคนอยากได้นะครับมีคนเก็บอยู่นะครับแต่ถามว่าอ้าวจันทร์แล้วทำไมคนเคาะขวามากเคาะซ้ายทำไมมันถึงแดงล่ะก็แดงได้ครับบางทีบิดออฟเฟอร์มันหายไปนึกออกไหมนะครับบิดออฟเฟอร์มันเอียงมันไม่เท่ากันเคาะคนขายไม่กี่ทีหลุดแนวรับแต่คนซื้อตั้งมากมายไม่ผ่านแนวต้านสักทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับงั้นก็เอาเป็นว่า energy ลงมานะมีคนเก็บก็แล้วกันนะครับถ้าคนไม่เก็บ energy เนี่ยป่านนี้นะครับบอกได้เลยว่าเละกว่านี้อีกนะครับประมาณนี้นะในมุมเซกเตอร์นะไปดูหุ้นทั้งตลาดกันหน่อยครับว่าเขาเก็บตัวไหนกันบ้างนะในช่วง2วันที่ผ่านมานะเขาไปเก็บอะไรกันระหว่างที่กำลังคำนวณไปดูสไนเปอร์กันหน่อยครับสไนเปอร์เป็นไงกันบ้างครับ3วันนะครับก็เหมือนเดิมครับเราบอกทุกท่านเอาไว้ว่าเราไม่ได้เจอกัน1เทปเนาะเทปก่อนหน้านั้นเราบอกว่าโหมดนะครับมีการฟลิปหรือกลับตัวลงนั่นแปลว่าเกิดสัญญาณกลับตัวลงในระดับของวอลุ่มเป็นครั้งแรกนะครับย้อนกลับไปดูเทปก่อนนะครับนั่นแปลว่าเกิดสัญญาณกลับตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับในระดับของวอลุ่มหลังจากพูดในเทปนั้นนะครับราคาก็ไหลลงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะครับนี่คือการดูโหมดก็คือดูแท่งสีเหลืองตรงนี้นะครับว่ามันถ้าโหมดมันไหลลงมาเรื่อยๆก็ฝั่งลงยังคงได้เปรียบนะครับโหมดมันยังคงต่ำกว่าวันนี้อยู่นะครับฝั่งลงยังคงได้เปรียบเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์แบบ
เป็นซีเควนต์นานๆหน่อยนะส่วนคนจะวิเคราะห์แบบวันต่อวันข้ามวันนะครับก็ดูครับเมื่อวานเขาเล่นฝั่งช็อตค้างกันเอาไว้เห็นไหมเป็นสีแดงเขาเล่นฝั่งช็อตค้างเอาไว้แล้วแต่ว่าถ้าวันนี้ลงต่อก็ไม่มีปัญหาอะไรวันนี้ลงต่อก็คือจบนะครับก็เข้าเงินไขนะครับส่วนใครไม่เน้นถือข้ามนะครับเน้นแบบเล่นแบบอินทราเดย์ภายในวันเท่านั้นนะครับก็ไม่ถือข้ามไม่รับความเสี่ยงเลยนะครับเปิดมาแท่งแรกระบบสั่งช็อตคุณช็อตตั้งแต่แท่งแรกเลยนะครับช็อตได้ราคาปิดเลยนะเพราะมันต้องรอให้ราคาปิดแท่งก่อนถึงจะได้ช็อตได้ช็อตตรงนี้นะครับก็ไหลลงมาข้างล่างเนาะใครหวัง3ได้3ใครหวัง5ก็ได้5เพราะว่ามันลงมา5จุดกว่าๆนะครับเกาะสไนเปอร์ก็เป็นแค่นี้ครับถึงเป้าเลิกกลับบ้านรอ next signal อย่างเดียวนะครับไม่เน้นถือข้ามทั้งสิ้นนะครับเก็บเงินเข้ากระเป๋าแล้วก็รอเจอกันใหม่ในวันถัดไปนี่ก็หลักการเล่นแบบสไนเปอร์นะก็ง่ายๆครับวันนี้ TFX ในฝั่งของ MT5 ไม่มีอะไรพลิกแพลงทุกอย่างง่ายหมดแล้วก็ทำเงินได้หมดทุกๆคนทุกๆเคสไม่ว่าคุณจะถือแบบไหนก็ตามนะในวันนี้นะก็อีซี่ไปนะโอเคไปดูในตัวนี้อีกทีหนึ่งครับหุ้นนะครับโอ้โหหุ้นยังนับไม่หมดเลยนะครับเราไปลองกันหน่อยสักครู่นะตอนนี้กำลังนับเงินกันอยู่แต่ว่าฝั่งหุ้นน่าจะใกล้จบแล้วไหม700ตัว อ่ะให้เขานับไปให้เขานับไปนะครับก็ระหว่างที่กำลังนับอยู่นะไปสรุปภาพเซตกันดีกว่านะจะไม่ต้องเสียเวลานะผมเอาสิ่งที่เกิดขึ้นใน4 time frame มาสรุปให้ฟังแล้วกันนะก็แน่นอนครับเซตพักฐานนะครับฐานพักฐานก็ไม่เป็นไรนะมันก็เป็นศัพท์สำนวนเดียวกันนะอย่าไปคิดมากนะครับแต่พักฐานแบบ ABC นะครับแนวรับสำคัญนะครับอยู่ที่เท่าไหร่จำได้ไหมเอ่ยตรงนี้นะ1618ถึง1622นะ1618ถึง1622นะครับโทษทีขอดูอีกทีเพื่อความมั่นใจ1624โอเคครับแนวรับสำคัญในมุมของ price กับ volume นะครับอยู่ที่1628ถึง1624นะครับแนวนี้คุณต้องรีบาวนะอย่างน้อยก็ต้องไปเด้ง B สมมุติว่าขาลงรอบนี้เป็นขา A เนาะการลงมาที่บริเวณเนี้ยเหมาะสมมากครับที่จะไปเป็นขา B หรือไม่ก็จบเลยครับจบหมายความว่าที่ลงมานั่นน่ะเป็น ABC แล้วนะครับตอนนี้พร้อมละที่จะกลับตัวไปต่อนะครับงั้นโซนบริเวณนี้น่าสนใจนะครับถ้าหลุดตรงนี้ลงมาก็อีกทีก็1580เลยนะงั้นเดี๋ยวผมเอามาสรุปตรงนี้ด้วยนะครับแนวรับตรงนี้นะเอานี่ออกไปนี่วันที่7โอเคนะครับแนวต้านอ่ะมีแต่แนวรับอย่างเดียวแนวต้านนี้ไหมแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับไฮด้านบนนะครับ1645นะครับไปรวมกับวอลลุ่มตรงนี้นะครับก็1645ถึง1638นะครับ1638ถึง1645นะในมุมของไพ่และวอลลุ่มนะอันนี้เราก็เอา price volume มาช่วยยืนยันนะครับโซนต่างๆตัวเลขอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับตัวเลขเนี่ยอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นในมุมของ price และ volume ผสมกันแล้วกันนะเป็นโซนแนวรับแนวต้านทั้ง price และ volume รวมกันตอนนี้นะอ่ะก็จัดตามนี้เลยอ่ะคราวนี้ MT5 นะครับก็คิดว่าน่าจะคำนวณเสร็จแล้วไหมหุ้นทั้งตลาดเก็บตัวไหนกันบ้างอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็นี่ครับคือหุ้นที่เข้าเก็บนะครับก็มีบ้านปูทิพยะโฮลดิ้งนะครับ KTBสผ.นะครับไทยออยล์ BCP SO กลุ่มพลังงานทั้งนั้นนะครับนะฝั่งขายคือตรงนี้นะครับสังเกตดูให้ดีนะครับเนี่ยถึงบอกว่าเงินเข้าพลังงานนะครับเนี่ย2วันเนี่ยพลังงานยังเขียวอยู่เลยนะครับเนี่ยโอ้พลังงานหลายตัวเขียวเลยนะครับนะอินชูรันนะครับนะเนี่ยโอ้ทั้งนั้นเลยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าถ้าไม่มีพลังงานมาช่วยเนี่ยผมว่าตลาดมันจะ
ันจะเล็กกว่านี้นะครับอ่ะนั้นก็ถือว่าตัวแบกแล้วกันนะพลังงานแบกอยู่นะตอนนี้นะครับนะอ่ะก็ลุ้นแล้วกันแล้วบ้านเราพลังงานก็เปอร์เซ็นต์ของตัวครองเซกเตอร์ประมาณสัก 20% อ่ะนะครับ 20% นะพลังงานเนี่ยครองเซกเตอร์ประมาณสัก 20% ได้นะครับอ่ะก็ถือว่าเยอะนะถ้าไปรวมถ้ามีใครสักคนหนึ่งในพวกแบงค์นะครับหรือทรานสปอร์ตนะครับคอมเมอร์สนะครับแบงค์ทรานสปอร์ตคอมเมอร์สไอทีทีพวกเนี้ยนะครับซึ่งครองส่วนแบ่งประมาณสัก 10% นะครับถ้าพวกนี้ใครสักคนหนึ่งกลับลำนะครับกลับลำมาเงินเข้าด้วยนะผมว่าตลาดจะยืนอยู่แล้วคือถ้าคือไม่งงใช่ไหมคือแบงค์เนี่ยไอ้ตัวที่ครับคือพลังงานเนี่ยมันยืนพื้นอยู่แล้วแต่มันมีแค่ 20% แต่ก็เป็นตัวใหญ่นะ 20% นะคือถ้าไอ้พวกเนี้ยใครสักคนหนึ่งกลับลำมาเป็นฝั่งซื้อด้วยอ่ะคุณจำไว้เลยนะแบงค์นะICT นะแล้วก็ปิโตด้วยก็ได้อ่ะคอมเมอร์สอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยทรานสปอร์ตที่ผมพูดไปก่อนหน้านะครับถ้าใครสักคนกลับลำมาอยู่ฝั่งซื้อด้วยนะครับก็เตรียมตัวได้เลยนะครับรอบนี้น่าจะรับอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ตามนี้เลยนะครับในฝั่งของตัวมุมมองเซตนะมาดูโรบอทของเรากันบ้างครับโรบอททั้ง7ตัวนะครับก็วันนี้เพอร์แมนปรับตัวลดลงนะครับมีอยู่5ตัวนะครับมี1ตัวที่เพอร์แมนปรับตัวดีขึ้นเทียบกับวันก่อนหน้าแล้วก็มีอยู่1ตัวที่ไม่ได้แอคชั่นอะไรในวันนี้นะครับใครจะเข้ามา follow โรบอทพวกนี้ก็สแกน QR code ด้านบนด้านล่างหรือพี่ก็ www.workshop.center นะครับโรบอทก็จะบอกทุกอย่างนะครับว่าแอคชั่นข้างไหนนะครับสัดส่วนเท่าไหร่กี่คอนนะครับนะซอฟต์ลอสตรงไหนเทเบิลฟิตตรงไหนอะไรยังไงนะครับโรบอทก็จะบอกทุกๆอย่างว่ากระทำอะไรไปบ้างนะครับฝั่งโรบอทนะครับก็ตรงไปตรงมาแล้วก็บอกทันทีตั้งแต่วินาทีแรกที่มันมีการแอคชั่นไปเลยนะครับส่วนนี้เป็นสัญญาณนะครับสัญญาณเนี่ยจะบอกแค่ว่าอยู่ฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงอย่างเดียวนะครับแต่จะไม่บอกว่าแอคชั่นกี่คอนนะครับไม่บอกว่าซอฟต์ลอสตรงไหนไม่บอกว่าเทเบิลฟิตตรงไหนอะไรยังไงนะครับแค่บอกว่าอยู่ฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงแล้วก็วัดเพอร์ฟอร์แมนซ์เอานะครับว่าถ้าเหวี่ยงถึง5จุดก็ถือว่าโอเคถือว่ารอบนั้นใช้ได้นะครับก็เป็นสีเขียวนะครับถ้าเหวี่ยงน้อยกว่า5จุดก็จะเป็นสีขาวนะครับในตัวระบบ T-Fex เนี่ยก็มีเพียงแค่3ครั้งนะครับในรอบ3เดือนเนี่ยที่เหวี่ยงไม่ถึง5จุดนะอันนี้ก็ as of June 05นะครับสำหรับตัว T-Fex เนาะอันนี้เป็นสวิง5นะครับก็จะสัญญาณก็จะเร็วกว่านิดหนึ่งนะครับก็มาเร็วหน่อยวัน1ครั้งนะครับหรือ2วันครั้งประมาณนี้นะครับก็ expect 5จุดเหมือนกันทุกครั้งที่มีการคอนเฟิร์มลองคอนเฟิร์มช็อตเนี่ยนะครับก็ expect 5จุดสีเขียวคือถึงสีขาวคือไม่ถึงนะอันนี้ก็เป็นทองคำครับ expect 10เหรียญนะครับทุกครั้งที่มีการปล่อยสัญญาณออกไปนะครับในรอบ3เดือนก็มีเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะที่ไม่ถึง10เหรียญที่เหลือก็สามารถนำพาไปได้เกินทั้งหมดสำหรับตัวในฝั่งของ Signal นะครับอันนี้ก็เป็นตัวคอร์สเรียนฟรีนะครับคนที่เปิดพอร์ต MT5 มานะครับก็เอาตัวนี้ไปเรียนได้เลยนะครับก็เป็นการบ่งบอกเบื้องต้นนะครับว่าส่งสัญเป็นการเรียนเบื้องต้นแล้วกันนะครับว่า MT5 ทำอะไรได้บ้างนะครับนะส่งคำสั่งยังไงนะครับซื้อขายอย่างไรนะครับแล้วก็ดูอะไรบ้างเป็นพื้นฐานสำหรับตัวฝั่ง MT5 เนาะส่วนใครอยากจะ expert จริงๆนะครับอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับ MT5 100% นะครับเป็น expert ในด้านการลงทุนนะครับนะอาจารย์ก็มี Academy เปิดขึ้นมาใหม่นะครับก็ Academy นี้ก็เรียกได้ว่าสอนทุกวันนะครับตอนนี้ก็สอนมา10กว่าวันแล้วนะครับนะแล้วก็มีอาจารย์มาประมาณสักเกือบ10ท่านนะครับมาช่วยกันสอนนะครับงั้นก็ทุกคนได้เรียนนะครับเรียนทั้งเรียนสดด้วยแล้วก็เป็นเรียนแบบย้อนหลังด้วยนะครับแล้วก็สามารถโหวตได้ว่าอยากเรียนเรื่องอะไรนะครับก็จะมีคนมาช่วยสอนให้งั้นก็เป็นการเก็บเกี่ยวความรู้กันไปทุกวันนะครับแต่ละวันสอนไม่มากนะครับสอนแค่15ถึง40นาทีเท่านั้นครับไม่เกินนี้เพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนอัดความรู้แน่นกันเกินไปว่ามีทุกวันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรับแน่นหนักๆไม่ได้นะครับเรียนทุกวันแต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้เรียนเรื่องนี้อีกวันเรียนเรื่องหนึ่งนะครับเหมือนสมัยเราเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็ไม่ได้เรียนหนักๆวิชาใดหนึ่งต่อเนื่องใช่ไหมมันก็สลับไปเดี๋ยวเรียนแมทบ้างเดี๋ยวเรียนฟิสิกส์บ้างอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็วนๆกันไปนะครับอารมณ์ประมาณนี้นี่คือฝั่งอะคาเดมี่เนาะก็ใครสนใจจะเข้าอะคาเดมี่ก็ไม่ยากเลยครับก็เปิดพอร์ตอย่างเดียวเลยนะครับนะเปิดพอร์ตแล้วก็อยากรู้ตอนนี้ Academy สอนอะไรไปแล้วบ้างก็ลองสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือพิมพ์คำว่า bit.ly Academy Rerun ก็ได้นะครับจะบอกว่าตอนนี้สอนอะไรไปแล้วบ้างตอนนี้ก็ถึง S13 แล้วเนาะตัวล่าสุดนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเปิดพอร์ตอย่างเดียวแล้วก็สมัคร Member MT5 รายปีแค่นั้นเองนะครับ MT5 รายปีก็ปีละ 3,000 บาทเท่านั้นนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ยากอ่ะส่วนนี้ก็เป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับที่อาจารย์ออกแบบมาสำหรับคนที่เทรด T-Fex นะครับก็สามารถดาวน์โหลดตัวนี้ไปติดตั้งในเครื่องคอมได้เลยนะช่วยคุณในการโฟกัสในการให้คุณโฟกัสไปแค่หน้าเทรดเพราะว่าคุณจะเล่นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครับที่เหลือก็ให้วีมาชินจัดการหมดไม่ว่าจะแอคชั่นด้วยสัดส่วนเท่าไหร่แก้พอร์ตอย่างไรเทคโปรฟิตล็อกโปรฟิตรันโปรฟิตอย่างไรนะครับก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะหรือพิมพ์คำว่า
bit.ly all we machine ในการเข้าไปดูว่าสามารถทำอะไรได้บ้างครับส่วนนี้เป็นเวฟไฟโบนะครับช่วยคุณในการนับเวฟอัตโนมัติแล้วก็ทุกๆสัปดาห์จะมีเคสสตัดดี้ให้เรียนฟรีนะครับว่าสัปดาห์นี้เรามีมุมมองอย่างไรนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นมาบ้างมีการคอมเพลภาพ before กับ after ให้ทุกคนได้เห็นว่าเราพูดอย่างนี้นะครับอันไหนที่เราพูดถูกอันไหนที่เราพูดผิดนะครับเราก็จะมาเคลียร์คัดกันสัปดาห์ต่อสัปดาห์ไปแล้วก็เป็นการฝึกในการมองดูเวฟไปด้วยสำหรับคนที่ลงเวฟไฟโบนะครับส่วนนี้เป็นอินดิเคเตอร์นะครับส่วนหนึ่งในระบบทั้งหมดที่มีอยู่ก็สามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เช่นเดียวกันโอเคครับทุกท่านครับนะท่านใดสนใจอยากจะใช้สวิตช์ทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโรบอทไม่ว่าจะเป็นตัวอัลเลอร์ซิกแนลไม่ว่าจะเป็นตัวคอร์สเรียนฟรีต่างๆนะครับอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับอะไรพวกนี้นะครับแพลตฟอร์มในการเทรดนะครับก็สามารถเปิดพอร์ตเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับใครที่เป็นสายในการลักพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอแล้วก็อยากจะเรียนรู้อยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับที่นี่ก็มีอะไรคุณเรียนรู้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็เรายังคงพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับสังเกตว่าอยู่กับเรามานะมันก็มีเซอร์วิสอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆมีฟีเจอร์อะไรใหม่มาเรื่อยๆนะครับนะใครที่ชอบแนวนี้นะครับก็ลองเอาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับรับรองว่าได้เรียนรู้อย่างจุใจแน่นอนนะครับไปที่ www.openaccount.trade นะครับหรือสแกน QR code ด้านขวามือตรงนี้นะผมเองก็เป็น IBL ที่ A0059 ครับสามารถที่จะแนะนำนักทุนเข้ามาเปิดพอร์ตได้นะครับตอนนี้ก็มีอยู่3ที่ตามที่เห็นนี้เนาะส่วนใครจะโฟกัสในฝั่งที่เป็น MT4 ที่เป็น TFX แล้วก็ MT5 ในฝั่งหุ้นตอนนี้มีแค่ KGBST เจ้าเดียวนะครับก็เปิดพอร์ตเป็นออนไลน์หมดแล้วนะเปิดพอร์ตปุ๊บได้พอร์ตปั๊บแล้วก็พร้อมใช้งานสวิตได้เลยทันทีนะครับโอเคเนาะส่วนนี้เป็นคอร์สเรียนทั้งหมดของอาจารย์เองนะครับก็ไปที่ www.workshop.inth อันนี้เป็นคอร์สเรียนเงินนะใครอยากจะเก็บเกี่ยวแบบเต็มๆแน่นๆเลยนะครับขี้เกียจไปนั่งเก็บจิ๊กซอทีละตัวนะครับนะเรียนแบบตะบี้ตะบันอารมณ์แบบตะบี้ตะบันนะก็มาตรงนี้แล้วกันนะหรือโทรสอบถามที่0649699415นะสำหรับตัวคอร์สเรียนพวกนี้นะเอาล่ะมาฝั่งหุ้นกันหน่อยครับทุกท่านครับหุ้นฮอตและหุ้นมีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับประจำวันที่7มิถุนายนจัดอันดับโดยสำนักข่าวอีฟินแลนซ์ไทยนะครับหุ้นฮอตคืออะไรครับคอมเซเว่นดิ่งนิวโลในรอบ7เดือนราคานี้ชวนซื้อหรือยังนะอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวอีฟินแลนซ์ไทยนะครับคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมคุณเข้าไปที่เว็บไซต์อีฟินแลนซ์ไทยแล้วค้นหาข่าวกันได้เลยนะหุ้นมีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับ BPP บ้านปูพาวเวอร์นะครับวอลุ่มออก11เท่าลบไป 2.50% IT วอลุ่มออก 8.28 เท่าลบไป 12.31% ไทคูนวอลุ่มเข้า 7.20 เท่าบวกไป 8.24% TWP วอลุ่มเข้า 6.94 เท่าบวกไป 14.43% Sasco วอลุ่มเข้าเหมือนกันครับ 5.18 เท่าบวกไป 6.67% ไปดูหุ้นที่มีการรีเควสต์ครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วก็ YouTube เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคครับเราแจกรางวัลนี้เป็นรางวัลที่630นะแต่ถ้าเกิดนักทุนกำลังฟังเทปนี้อยู่นะแล้วคุณอยากได้รางวัลที่631ครับไม่ยากด้านล่างมีคอมเมนต์ใช่ไหมคุณเข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวครับจากนั้นที่ด้านบนสุดก็จะมีลิงก์ Google Form เข้าไปซับมิดลิงก์นั้นนะครับถือว่าร่วมสนุกกันเป็นที่เรียบร้อยทํา2อย่างอย่าพลาดนะ1สอบถามหุ้นที่คอมเมนต์2ซับมิดลิงก์ที่ Google Form ครับถ้ารางวัลนี้เป็นของคุณก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปหาคุณทันทีในวันถัดไปแล้ว630631ได้รางวัลพิเศษด้วยนะครับหนังสือแถมอีก2เล่มนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันหน่อยซิว่า5คนแรกที่เข้ามาในวันนี้เป็นใครนะแล้วใครจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้รางวัลไปเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นจากเปิดไฟล์แรนดอมมาก่อนโอเคครับ5คนแรกครับคนที่1ที่เข้ามาคนนั้นก็คือ EA ครับ Energy Absolute นะครับ YouTube 9917 EA หมายเลข28คนที่2ครับ SIS YouTube ครับ6892 SIS หมายเลข23คนที่3ครับทิพยะโฮลดิ้งนะครับ YouTube ครับ5980ทิพ H37คนที่4อิชิตันกรุ๊ปอิชิตันนะครับนะ YouTube ครับ4786อิชิหมายเลข44ปิดท้ายในวันนี้กันที่หุ้น BGC ครับบางกอกกลาสคอนเทนเนอร์ใช่ไหมYouTube นะครับ4954 BGC 17โอเคนะครับผมได้เลข3ออกมาผมจะแรนดอม3ครั้งนะครับคนที่3ได้รางวัลนะไปลองดูกันหน่อยสิครับ3คนแรกคนที่3คือใครครับคนที่1ครับทิพยะโฮลดิ้งไม่ได้นะครับคนที่2ครับ BGC ไม่ได้ครับและคนที่จะรางวัลคนนั้นก็คือSIS ครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะที่สอบถามผู้เรียนนี้มานะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเจ้าที่ต่อไปหาคุณนะครับรอรับสายด้วยถ้าไม่รับอย่างไรอาจารย์ขออนุญาตยกรางวัลให้คนถัดไปเป็น 1,000 บาทนะ
โอเคครับทุกท่านครับเรามาเริ่มต้นวางแผนในการลงทุนกันดีกว่าในการวางกลยุทธ์ใดๆนะครับอาจารย์ก็เรคคอมเมนต์ทุกท่านมาโดยตลอดนะครับว่าทุกคนเนี่ยควรต้องมีหน้าจอเทรดเซตอัพเป็นของตนเองครับซึ่งเทรดเซตอัพแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราให้น้ำหนักในเรื่องไหนมากกว่ากันครับสำคัญที่สุดก็เตือนเอาไว้ตลอดเวลานะครับว่าทุกคนเนี่ยควรต้องดูทั้งตัวที่เป็นฟันดัมเมนทัลนะครับแล้วก็ดูทั้งตัวที่เป็นเทคนิคอลนะครับฟันดัมเมนทัลช่วยคุณได้ในการประเมินดูหุ้นตอนนั้นเป็นยังไงครับกำไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหนอัพไซด์ดาวไซด์เป็นยังไงราคาตรงนี้แพงไปหรือยังถูกไปหรือเปล่าเนี่ยเราเอาตัวฟันดัมเมนทัลมาตอบคำถามตรงนี้ได้นะส่วนตัวเทคนิคอลช่วยคุณได้ในการประเมินดูแนวโน้มของสินทรัพย์นั้นๆนะครับว่าอยู่ฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงรวมทั้งจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะด้วยว่าอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อคุณทราบจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะคุณจะเริ่มประเมิน risk reward ได้แล้วคุณก็จะเริ่มคำนวณในเรื่องของ position sizing ได้ว่าจะเล่นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดครับพยายามคัดหุ้นดีมาวางแผนไว้ก่อนหุ้นดีจะวางแผนได้หลากหลายกว่าไม่ว่าคุณจะเอาหุ้นดีมาถือยาวก็ตามเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเอาหุ้นดีมาเก็งกำไรเอาหุ้นดีมาทยอยซื้อทยอยขายแบบ DCA นะครับก็สุดแท้แต่ว่าคุณเนี่ยมีเวลาให้การลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็คุณเนี่ยถนัดในการลงทุนแบบไหนนะครับอย่างไรก็ตามเริ่มต้นที่หุ้นเดียวไว้ก่อนโอกาสที่จะสำเร็จในการลงทุนก็จะสูงกว่านะหนึ่งในแฟกเตอร์ของการประเมินดูว่าหุ้นตัวนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจะเป็นต้องใส่ใจในเรื่องของผลการดำเนินงานนะครับหรือกำไรของบริษัทนะเวลาดูผลดำเนินงานก็เอากำไรเทียบกันอย่างนี้นะครับแนวตั้งเทียบกันอย่างนี้ก็เอาแนวนอนเทียบกันอย่างนี้นะครับแนวตั้งเทียบกันเราเรียกว่า Q on Q yearแนวนอนเทียบกันเราเรียกว่า Q on Q ถ้าสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งและสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวนอนถือว่าดีมากถ้าขัดแย้งกันให้เอาแนวตั้งเป็นหลักนะครับจากนั้นไปดูเทรนกำไรนะครับขั้นบันไดตรงนี้เราเรียกว่าเทรนกำไรถ้าเทรนกำไรวิ่งขึ้นราคาวิ่งขึ้นคือปกติครับถ้าเทรนกำไรวิ่งลงราคาวิ่งลงก็คือปกติเหมือนกันครับมันจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนกำไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนกำไรลงแต่ราคาดันขึ้นครับเข้า2เงื่อนไขขัดแย้งนี้เมื่อไหร่แปลว่าหุ้นยิ่งลงยิ่งถูกจัดอีกเคสก็คือหุ้นยิ่งขึ้นยิ่งแพงจัดนะครับนักลงทุนทำไมกับหุ้นถูกหุ้นแพงก็ปัดตัดสินใจด้วยตัวของเราเองนะจากนั้นก็ดูในเรื่องของการปันผลครับเขาบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวนี้ณบริเวณนี้คุณมีโอกาสรับปันผลประมาณสัก 1.7% เทียบกับราคาณปัจจุบันที่คุณกำลังจะเข้าไปซื้อก็อย่าลืมไปเช็คกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยเขาแจกปันผลไปแล้วหรือยังนะครับจากนั้นไปดูในเรื่องของราคาเหมาะสมอีฟินจะ provide โมเดลราคาเหมาะสมให้อยู่2โมเดลนั่นคือ PE zone กับ PBB zone เวลาดูก็ให้หาโซนที่เป็นทรงราคาความของเขาว่าอยู่ตรงไหนนะเราเรียกโซนนั้นว่าโซนราคาเหมาะสมซึ่งหุ้นแต่ละตัวจะมีโซนราคาเหมาะสมไม่เหมือนกันบางตัวก็ไปชิดอยู่ทางขวามือบางตัวก็ชิดอยู่ทางซ้ายมือนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำกำไรนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งนะครับเทียบกับคนอื่นในเซกเตอร์ขึ้นอยู่กับความเป็นโมโนโพลีนะครับขึ้นอยู่กับสตอรี่ต่างๆนะครับยิ่งมีคุณสมบัติเชิงบวกอยู่มากเท่าไหร่นะครับราคาหุ้นก็มีโอกาสจะขึ้นไปเทรด PE สูงๆได้นะแล้วถ้าเกิดนักทุนก็ยอมรับ PE สูงๆตรงนั้นได้นะครับมันจะถูกดิสเพลย์ออกมาเป็นรูปทรงของราคาระฆังคว่ำหรือราคาโซนราคาเหมาะสมนั่นเองถ้าคุณเห็น last PE สูงกว่าระฆังคว่ำแปลว่าเริ่มแพงแล้วถ้าเห็น last PE ต่ำกว่าระฆังคว่ำแปลว่ายังคงถูกอยู่ครับจากนั้นเมื่อคุณรู้ว่าหุ้นตัวนี้ถูกหรือแพงคุณก็ไปดูกราฟเทคนิคอลเป็นอันดับสุดท้ายเลยของถูกแนวรับคุณต้องรับอยู่ครับของแพงแนวต้านคุณต้องต้านอยู่ผิดไปจากนี้ก็เหมือนเดิมยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งขึ้นยิ่งแพงนั่นเองอ่ะไปดูหุ้นตัวแรกกันหน่อยครับคอมเซเว่นประกาศกำไรออกมาไตรมาส1 783ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้นะครับ565ล้านคอมเซเว่นจัดว่าเป็นหุ้นอีก1ตัวครับที่กำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าราคาช่วงหลังเริ่มเห็นการสวนลงมานั่นก็แปลว่าอะไรครับทิศทางมันขัดแย้งกันใช่มั้ยกำไรขึ้นราคาลงนั่นแปลว่ามันราคาถูกนั่นเองอ่ะปันผลก็ประมาณสัก 1.3% ครับ PE ของเขาก็29เท่านะครับก็ถือว่าเป็น PE ที่เรียกว่าเหมาะสมแล้วกันนะครับมันโซน29ถึง42เนี่ยเป็นโซนราคาเหมาะสมถ้าต่ำกว่า29เนี่ยแปลว่าเริ่มถูกแล้วตอนนี้ถ้าคอมเซเว่นลงอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเริ่มถูกแล้วนะครับเข้าสู่โซนถูกอย่างจริงจังแล้วสำหรับหุ้นคอมเซเว่นนะส่วนกราฟเทคนิคก็อาจจะตีกว้างๆเอาไว้นะครับโซนอาจจะหนาหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นโซนที่ช่วยทุกคนได้เป็นอย่างดีนะเพราะมันไม่ได้เบรกโซนนี้แล้วมันก็หลุดด้วยนะครับก็แปลว่าคู่สมมาตรตัวนี้ไม่ผ่านตอนนี้ก็ไหลลงมาที่ด้านล่างแล้วอย่างไรก็ตามครับโซนนี้ไม่รู้จะลงมาไหมแต่ถ้าลงมาเชื่อว่ามีคนอยากได้อย่างแน่นอนเพราะว่าแค่ลงมาอีกนิดเดียวก็เข้าสู่โซนถูกแล้วสำหรับหุ้นคอมเซเว่นนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนักวิเคราะห์หน่อยครับว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขามีมุมมองกับหุ้นคอมเซเว่นอย่างไรนักวิเคราะห์แนะนำซื้อ6โบรกครับถืออีก1โบรกก็มาเฉลี่ย45บาท95ตังค์45บาท95ตังค์เนี่ยนักวิเคราะห์มองว่าทำนิวไฮขึ้นไปได้3 8สำหรับราคานี้นะก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันเนาะถัดไปครับบ้านปูพาวเวอร์ประกาศกำไรออกมาไตรมาส1 2,900 กว่าล้านนะครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้ 1,034 ล้านนะจัดว่าเป็นหุ้นที่กำไรโตขึ้นมาพีคเลยนะครับในไตรมาสที่แล้วหลังจากที่กำไรเริ่มเห็นการซึมลงบ้างราคาก็ซึมลงตามทิศทางของกำไรนะแต่ว่าพอกำไรพีคขึ้นมาเนี่ยราคาก็ยังไม่ทำไฮใหม่นะ
แล้วก็ดูน่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับว่าทำไมราคาถึงไม่ยอมขยับสักทีหนึ่งปันผลก็ประมาณสัก 4% ครับ PE ของเขาอยู่ที่9เท่านั้นเองเป็น PE ถูกสุดแต่เข้าตลาดมานะครับราคานี้นะกำไรแบบนี้นะแล้วราคาวิ่งแบบนี้นะครับนั่นก็ราคาที่ถูกสุดเลยกราฟเทคนิคอลเนี่ยเคยชนต้านคู่สมมาตรแล้วไม่ผ่านแล้วก็ดันมาหลุดนะครับหลุดคู่สมมาตรตรงนี้นะครับหลุดตรงแถวเนี้ยพอหลุดปุ๊บจะกลายเป็นแนวต้านเห็นไหมขึ้นแล้วไม่ผ่านตอนนี้นะครับเห็นโซนนี้ไหมครับประมาณสัก14.80 บาทนะครับคือแนวรับหลักของรอบนี้ถ้าราคาหุ้นเขาถูกอยู่แล้วนะครับเขาไม่ควรจะหลุดโซนนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับนะก็ไปลองนักวิเคราะห์หน่อยครับเขามองนี่ยังไงแนะนำซื้อ2โบรกถือ2โบรกเป้าหมายเฉลี่ย18.43 บาท18.43 บาทเนี่ยมองว่าขึ้นไปเล่นโซนตรงนี้ด้วยซ้ำไปนะอันนี้ราคานี่นะเนี่ยนะ18 บาทตรงนี้นะนักวิเคราะห์มองว่าอยู่แถวบริเวณโซนต้านนี้นะสำหรับหุ้น BPP นะครับบ้านปู่พาวเวอร์ก็เอาใจช่วยอีกเช่นเดียวกันครับไปต่อกันที่ IT ประกาศกำไรออกมาไตรมาส1 41ล้านดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้40ล้านหุ้น IT ก็เป็นหุ้นกำไรดีครับแต่ราคาก็พักลงแรงช่วงนี้เหมือนกันนะเหมือนคอมเซเว่นเลยพวกสินค้าอุปกรณ์ IT ดูจะพักฐานแรงกันนะปันผล 2.8% ครับ PE ของเขาอยู่ที่15เท่านะครับก็ลองไปดูกันหน่อยสิเริ่มแพงไหมก็แพงนิดนึงนะเขาเล่นออกมาสัก12เท่าก็เป็นไปได้ว่าอาจจะสงสัยยึดตีมเหมือนต่างประเทศมั้งต่างประเทศพวกกลุ่มนี้มันพักกันอยู่นะครับบ้านเราก็คงไม่มีอะไรทำก็พักด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วขายของดีเลยนะนะครับขายดีว่ะนะครับก็เราไปดูแล้วกันนะเดี๋ยวกำไรประกาศออกมาดีเราคงฟื้นกลับได้นะครับตอนนี้ราคาก็ขึ้นทะลุแนวต้านคู่สมมาตรแล้วก็ไม่ผ่านครับพอหลุดมาราคาก็เริ่มดิ่งเหวลงมาเรื่อยๆตอนนี้แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ประมาณสัก8.20 ถึง 6.80 บาทสำหรับหุ้น IT ครับนักวิเคราะห์มองว่าไงเอ่ยนักวิเคราะห์แนะนำซื้อ1โบรกครับเป้าหมายเฉลี่ย23.50 บาท23.50 บาทนี่โอ้โหมองขึ้นไปทะลุแนวต้านขึ้นไปนู่นเลยนะครับไกลเลยนะครับก็เอาใจช่วยอีกเช่นเดียวกันเนาะไทคูนครับประกาศกำไรออกมาไตรมาส1 123ล้านเดี๋ยวลองไปปรับดูหน่อยดิ123ล้านนะครับลดลงจากของเดิมที่เคยไว้303ล้านนะหุ้นตัวนี้ก็เรียกได้ว่าก่อนหน้ากำไรดีแหละไทคูนนะครับมาเป๋ไปสัก2ไตรมาสติดๆได้นะสำหรับหุ้นตัวนี้นะ2ไตรมาสล่าสุดเนี่ยดูเป๋แต่ตอนกำไรเขาขึ้นราคามันก็ขึ้นนะไอตอนกำไรดีนะครับออกไซด์เวย์นะครับแต่พอกำไรแย่ดูทำท่าจะขึ้นละ ปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับ PE ของเขาอยู่ที่9เท่านะครับก็แพงนิดหนึ่งครับเขาเล่นประมาณสัก4เท่า5เท่าได้แปลว่าเป็นหุ้นที่คนไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่สำหรับหุ้นตัวนี้นะเราไปลองดูกราฟเทคนิคกันหน่อยสิเหมือนจะเพิ่งเข้าตลาดมาไม่นานด้วยไหมอ๋อไม่สิจริงๆเข้ามานานแล้วแต่ว่ากราฟมันเพิ่งเริ่มเล่นกันเมื่อก่อนเล่นกันน้อยกว่านี้อีกคือหุ้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าราคามันไม่ค่อยเล่นเนี่ยมันจะตีฟิโบยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับโอเคอันนี้คือกรอบแนวรับแนวต้านนะครับของตัวไทคูน TYCN ประมาณนี้นะครับก็ไซด์เวย์มานานสักพักหนึ่งแล้วนะครับแนวรับที่ห้ามหลุดก็มาสัก3.30 บาทตอนนี้เบรกกรอบด้านบนของ3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางนั่นแปลว่ามีความพยายามจะขึ้นไปเล่นโซนบนอีกรอบหนึ่งไฮเดิมที่เคยทำไว้บริเวณนี้ครับ4.80 บาทสำหรับหุ้นไทคูนนะเดี๋ยวนักวิเคราะห์หน่อยครับเขามีมุมมองกับหุ้นตัวนี้ไหมเพราะว่าเป็นหุ้นตัวที่ไม่ได้ใหญ่มากก็ไม่มีบทวิเคราะห์เกิดขึ้นในรอบ3เดือนโทษทีครับ2เดือนล่าสุดนะถัดไปครับ TWP ครับประกาศกำไรมาไตรมาส19ล้านลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้67ล้านนะครับก็
หุ้นตัวนี้ก็กำไรอาจจะสวิงสักนิดหนึ่งครับแต่ว่าเทรนด์รวมๆกำไรอยู่ฝั่งขึ้นนะเทรนด์นะอยู่ฝั่งขึ้นราคาก็มีช่วงไตรมาสเนี่ยที่ลงแรงๆหน่อยแต่ว่าลงได้ไตรมาสเดียวนะไตรมาสหน้าห้ามลงนะถ้าลงอีกนี่ไม่โอเคนะครับปันผลก็ประมาณ 7% นะครับกราฟเทคนิคอลวันนี้ PE 12เท่านะครับก็ถือว่าแพงนะครับเหมาะสมมาสัก4เท่า5เท่าเป็นหุ้นที่คนไม่ค่อยเล่นกันหุ้นตัวนี้เหมือนเราจะเพิ่งพูดกันมาเมื่อไม่กี่วันก่อนด้วยนะถ้าจำกันได้นะครับก็ราคาเนี่ยครับตีคู่สมมาตรแนวต้านเอาไว้นะครับก็ยังไม่ผ่านนะครับวันนี้ก็ขึ้นมาปิดพอดีเป๊ะ4.60 บาทราคานี้แหละงั้นขึ้นหลังเสือมาแล้วอย่าหลุดครับ 4.40 บาทคือแนวรับหลักรอบนี้นะคุณขึ้นมาเทสมาหลายครั้งแล้วคุณไม่ผ่านสักทีนึงงั้น 4.40 บาทห้ามต่ำกว่าตรงนี้สำหรับหุ้น TWP ครับนักวิเคราะห์มองว่าไงเอ่ยก็ไม่มีบทวิเคราะห์เกิดขึ้นครับในรอบ2เดือนล่าสุดซัสโก้ประกาศกำไรออกมาไตรมาส130 ล้านดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้99 ล้านครับหุ้นตัวนี้ก็เรียกได้ว่ากำไรเพิ่งจะฟื้นมานะครับเป็นครั้งแรกหลังจากดรอปลงมานานสักพักหนึ่งนะครับราคาเริ่มฟื้นตัวเลยนะปันผลประมาณสัก 5% นิดๆครับ PE ของเขาจะอยู่ที่14 เท่าแพงไหมไม่แพงครับเป็น PE ราคาเหมาะสมโซนนี้อยู่แล้วนะครับกราฟเทคนิคเนี่ยเคยเบรกคู่สมมาตรหลุดนะครับแล้วก็เคยเบรกมาครั้งหนึ่งแล้วหลุดโอ้ต้องตีใหม่แล้วครับอย่างนี้นะจะตีใหม่ก็แทบจะหามุมตีไม่ได้เลยเออนะครับอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก็คือมุมเดิมมันก็ดูดีอยู่แล้วแต่มันไม่ใช โอเคประมาณนี้ซัสโก้นะครับหลังจากเปลี่ยนคู่สมมาตรใหม่นะตรงนี้นะครับอันนี้น่าถูกแล้วเนาะของเดิมเคยขึ้นชนแนวต้านนะครับไม่ผ่านแล้วก็ไหลลงมาที่บริเวณแนวรับนะครับตีกลับอีกรอบหนึ่งถ้ารอบนี้ทะลุ4บาท4ตังค์ได้นะครับก็แปลว่าจะยกกรอบไปเล่นกรอบถัดไปในทันทีสำหรับหุ้นซัสโก้นะก็น่าจับตาทีเดียวสำหรับการฟอร์มตัวมาในทรงแบบนี้วอลุ่มโค้งแบบนี้นะครับแนะนำซื้อโบรกนะครับแนะนำซื้อไว้2โบรกนะครับเป้าหมายเฉลี่ย3.65 บาท3.65 บาทนะครับเลยราคานี้มาแล้วอยู่ที่บริเวณแนวรับตรงนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าตามโบรกก็ถือว่าไม่มีอัพไซด์แล้วเนาะ EA ครับ Energy Absolute ครับประกาศกำไรออกมาไตรมาส1 1,366 ล้านลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้ 1,400 กว่าล้านนะครับหุ้น EA ก็เป็นหุ้นที่เรียกว่าช่วงหลังนี้กำไรอาจจะไม่ได้เป็นเทรนด์ยาวๆเหมือนช่วงยุคแรกๆที่กำไรเติบโตทุกไตรมาสนะอันนี้จะมีแบบดรอปบ้างแต่ก็ต้องมาดูว่าจะดรอปแค่ชั่วคราวไหมถ้าดรอปแค่ครั้งเดียวแล้วอีกครั้งหนึ่งขึ้นต่อก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับงั้นก็ตอนนี้ราคาก็เป็นไซด์เวย์อยู่นะช่วงนี้นะปันผลประมาณสัก 0.3% PE เข้า54 เท่าครับ54 เท่าก็เรียกได้ว่าถือว่าแพงนะเหมาะสมประมาณสัก46 เท่าได้นะครับกราฟเทคนิคนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าแนวรับที่ให้ไว้ตรงนี้นะครับก็ยังคงรับอยู่ประมาณสัก80 บาทนะครับก็ราคาก็ตีขึ้นจากบริเวณดังกล่าวพยายามจะหลุดโซนนี้แล้วกันนะสำหรับหุ้น EA ครับนักวิเคราะห์มอง EA ยังไงแนะนำซื้อ2โบรกถืออีก3โบรกเป้าหมายเฉลี่ย88.20 บาทครับ88.20 บาทอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่แถวบริเวณนี้แหละราคานี้เลยทุกคนราคาปัจจุบันนี้เลยนะคือราคาที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นั่นก็แปลว่าอัพไซด์ไม่เหลือแล้วถ้าเกิดเราจะตีความในมุมของนักวิเคราะห์นะ SIS ครับอันนี้ก็เป็นกระจายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันก็ไหลลงเหมือนกันนะสินค้าพวกสินค้า IT นะครับไหลกันทั่วหน้าเลยนะครับไตรมาส1ครับกำไร193 ล้านนะครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้190 ล้านถึงบอกว่ากลุ่มนี้กำไรยังดีอยู่เลยนะครับแต่ว่าคนเริ่มมองว่าอาจจะชะลอลงนะครับจากเรื่องที่มาเปิดเมืองนะครับอาจจะไม่ได้ขายดีเหมือนตอนโควิดแล้ว
นะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่เราไม่ว่าจะเป็นก่อนโควิดหรือหลังโควิดผมไม่เคยเห็นหุ้นกลุ่มนี้กำไรดรอปลงเลยนะครับคุณไปดูแล้วกันนะคือกำไรมันดีตั้งแต่ก่อนโควิดอยู่แล้วแล้วช่วงโควิดมันก็ยังดีอีกอ่ะคุณต้องคิดภาพสิครับว่าเฮ้ยมันเก่งขนาดไหนอ่ะเออโควิดทำอะไรไม่ได้นะครับนะก็ยังเชื่อว่าเดี๋ยวหลังโควิดจบแล้วเนี่ยก็ยังไปอยู่ดีนะครับอ่ะคราวนี้ปันผลก็มาสัก 4.1% นะครับหุ้นนี้นะ PE ของเขาก็12เท่านะครับก็เป็น PE ที่แพงอยู่นะเหมาะสมประมาณสัก10เท่าได้เพราะเมื่อก่อนเล่นกัน PE ไม่ได้แรงมากนะครับกราฟเทคนิคเองนะครับก็แนวรับคู่สมมาตรอยู่ที่25.03 บาทกับ22.02 บาทสำหรับหุ้น SIS ครับแล้ววิเคราะห์มองตัวนี้ยังไงกันบ้างเอ่ยแนะนำซื้อ1บล็อกถือ1บล็อกก็มาเฉลี่ย42.02 บาท42.02 บาทเนี่ยมองว่าทะลุคู่สมมาตรนี้ไปเล่นโซนด้านบนเลยสำหรับหุ้น SIS ครับก็เอาใจช่วยอีก1ตัวแล้วกันทิพยะโฮลดิ้งประกาศกำไรออกมาไตรมาส1 631ล้านดีขึ้นจากของเดือนออกมันยังเทียบไตรมาสอื่นไม่ได้นะเพราะว่าเขาเพิ่งทำเปลี่ยนโครงสร้างใหม่นะครับก็ทำเรื่องกำไรใหม่หมดก็ยังเทียบกับไตรมาส1เขาที่แล้วไม่ได้ในแนวตั้งอย่างนี้นะแต่พอเทียบกับแนวนอนก็พอจะเห็นภาพว่ามันสูงขึ้นนะจาก202ล้านเนี่ยเป็น600กว่าล้านแล้วนะครับราคาค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นตรงนี้นะปันผลประมาณไอ้ตัวนี้ครับ PE 21เท่าถามว่าแพงไหมก็แพงครับเขาเล่นประมาณสัก20เท่าได้แพงมานิดหนึ่งนะครับกราฟเทคนิคนะครับก็ตามโซนวงกลมสีแดงนี่เลยนะครับคุณเคยหลุดโซนมาแล้วกระชากกลับตอนนี้ถือว่าเข้าไซเคิลใหม่แล้วนะเพราะว่าเขากระชากกลับขึ้นมาได้ละเบรกขึ้นมาได้ละมาต้องขอตีใหม่นะสึกมันถี่ไปหน่อยเออแต่เข้าใจได้เพราะมันเพิ่งกราฟมันฟอร์มตัวมาแค่นี้เองจะดูกว้างหน่อยเนาะกี่ก็ถี่แล้วนี่ก็กว้างเลยหาความพอดีไม่ได้เลยอะแต่เราพอจะเห็นภาพชัดนิดหนึ่งว่าหุ้นทิพยะโฮลดิ้งช่วงหลังเนี่ยวอลุ่มเริ่มแน่นขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับก็ต้องมาดูว่าจะเบรกเอาข้างไหนอย่างไรนะครับ68บาทนะครับเป็นจุดเบรกพอยต์ขึ้นไปเล่นโซนด้านบนสำหรับหุ้นทิพยะโฮลดิ้งครับนักวิเคราะห์มองหุ้นตัวนี้ยังไงกันบ้างแนะนำซื้อ2บล็อกครับเป้าหมายเฉลี่ย77.02 บาท77.02 บาทเนี่ยอยู่แถวบริเวณโซนแนวต้านคู่สมมาตรนั่นเองนะอ่ะก็เอาใจช่วยอีก1ตัวแล้วกันเนาะถัดไปครับอิชิตันกรุ๊ปประกาศกำไรออกมาไตรมาส1 103ล้านดีขึ้นโทษทีครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้121ล้านนะหุ้นอิชิตันก็กำไรดรอปลงนะครับหลังจากที่เริ่มเห็นกำไรก็ฟื้นขึ้นมานะครับ 2-3 ไตรมาสแล้วนะครับแต่ตอนแต่ที่น่ากังวลคือราคาทำนิวโลนะทุกคนคือกำไรดีแต่ว่าโอ้โหราคาทำนิวโลโหดมากครับปันผลประมาณสัก 5.3% PE ของเขา22เท่านะครับก็กลางๆแล้วกันนะเขาเล่น 22-40 เท่าได้นั้นโซนนี้ก็ถือว่าเป็นอยู่ในโซนราคาเหมาะสมแล้วกันนะครับกราฟเทคนิคเองเนี่ยมันมีช่วงจังหวะที่ทำท่าทำทางจะเบรกตัวนี้ไปแต่ทำไม่สำเร็จนะครับแล้วก็ไหลลงมาด้านล่างเลยนะถือว่าขึ้นมาชนคู่นะขึ้นชนคู่สมมาตรแนวต้านแล้วไม่ผ่านนะครับแล้วก็ไม่ผ่านนะครับถึงบอกว่าคู่สมมาตรจะหลุดเลยนะครับหลุดแล้วเหนื่อยนะครับก็จะกลายเป็นแนวต้านแข็งๆนะตอนนี้ก็พยายามอย่าหลุดต่ำกว่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเนี่ยอยู่บริเวณ3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางอีกรอบนึงละคือหลุดมาแล้วนะแล้วก็ชากลับนั่นแปลว่าพยายามจะสู้นะครับตอนนี้ก็ประมาณสัก9.25 บาทก็จะหลุดแล้วกันสำหรับหุ้นอิชิตันนะนักวิเคราะห์มองอิชิยังไงครับแนะนำซื้อ4บล็อกครับถืออีก1บล็อกก็มาเฉลี่ย10.90 บาท10.90 บาทอยู่แถวบริเวณนี้ครับทุกคน10บาทกว่าๆนะไม่ได้ไกลมากนะครับอ่ะก็เอาใจช่วยอีก1ตัวแล้วกันนะ BGC ครับบางกอกกลาสคอนเทนเนอร์ประกาศกำไรออกมาไตรมาส1 216ล้านนะครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้182ล้านนะก็หุ้นตัวนี้เรียกว่ากำไรดรอปมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้เริ่มเห็นกำไรฟื้นคืนขึ้นมาบ้างราคาเองก็เริ่มยกโลยกไฮสูงขึ้นปันผล 4.4% ครับ PE 13เท่าไม่แพงนะครับเป็น PE ราคาเหมาะสมอยู่แล้วกราฟเทคนิคตอนนี้นะครับไซด์เวย์มานานมากนะครับตอนนี้อยู่ในโซน3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางทะลุ10.90 บาทขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับจะเป็นการบ่งบอกว่าพยายามจะขึ้นกลับไปเล่นโซนบนอีกรอบหนึ่งสำหรับหุ้น BGC ครับนักวิเคราะห์มองตัวนี้ยังไงกันบ้าง
แนะนำซื้อ1โบรกถือ3โบรกเป้าหมายเฉลี่ย10.88 บาท10.88 บาทอยู่แถวบริเวณแนวต้าน3เส้นตรงนี้แหละนะครับมองว่าไม่ผ่านโซนนี้สำหรับนักวิเคราะห์ที่มองเอาไว้นะอ่ะโอเคครับทุกท่านครับไปสรุปภาพรวมของเซตกันหน่อยครับทุกคนเซตอินเด็กซ์นะก็ถือว่าอยู่ในโซนของการพักฐานแล้วกันนะครับแนวรับหลักๆที่ห้ามหลุดนะครับก็ประเมินเอาไว้แถวๆไหนนะเดี๋ยวเช็คอีกทีนึงซิเพราะเมื่อกี้แนวรับเหมือนเราจะใช้แบบทั้ง price volume มาผสมกันอาจารย์ก็อาจจะเริ่มมึนๆเหมือนกันนะเพราะแนวมันจำยาก1618 1624ครับทุกคนครับเป็นแนวรับหลักในรอบนี้ถ้าจะรีบาวด์ใดๆเนี่ยควรจะต้องเด้งตรงนี้ให้ได้นะครับก็แนวนี้ห้ามหลุดนะเป็นไพรส์ผสมกับวอลลุ่มแล้วถ้าไม่หลุดได้นะครับจะเป็นการดีมากก็มีโอกาสจะขึ้นไปทำนิวไฮเพราะอาจารย์ไม่อยากเห็นราคาหลุดตอนนี้ไม่งั้นต้องลงไปเล่นที่1580กันอีกรอบหนึ่งรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินนะครับก็พยายามรับให้อยู่แล้วกันในโซนดังกล่าวตรงนี้นะโอเคครับทุกท่านครับพบกันใหม่ในเทปหน้าครับผมสวัสดีครับ